สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะอธิบายถึงหลักการที่สำคัญมากในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ นั่นก็คือการเขียนฟังก์ชันนะฮะถ้ามามองนะครับโปรแกรมต่างๆนะครับที่เขียนด้วยภาษา C++ ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าการจัดกลุ่มของชุดคำสั่งโดยที่แยกออกมาเป็นตัวฟังก์ชันก็คือสมมติว่ามีชุดคำสั่งในนี้อยู่100บรรทัดนะครับอาจจะแบ่งออกมาเป็นหลายๆหน้าที่การทำงานเราก็จะแบ่งชุดคำสั่ง100บรรทัดออกมาเป็นสิ่งที่ตัว C++ เรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะฮะลองนึกถึงตัวอย่างแบบปกติก่อนนะครับจริงๆแล้วการออกแบบเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นร่างกายของคนเรานะครับก็จะมีอวัยวะหลายๆส่วนอย่างเช่นแขนขาหูตาจมูกซึ่งแต่ละอวัยวะก็จะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันอย่างเช่นเราใช้แขนในการหยิบจับเราใช้ขาในการเดินแบบนี้เราใช้ตาในการมองเห็นเนี่ยตอนที่เราออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราก็ใช้หลักการเดียวกันโดยที่เราจะแบ่งส่วนต่างๆออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันนั่นเองนะฮะลองมาดูนะครับอย่างเช่นในนี้ผมมีโค้ดบางส่วนอยู่แล้วแต่ผมจะเขียนส่วนเมนให้ดูใหม่ยกตัวอย่างอย่างเช่นผมต้องการหาตัว square root ละกันหารากที่2ของตัวเลขเนี่ยคือถ้าเราไม่มีฟังก์ชันนี้ทางที่1คือเราต้องเขียนเองทางที่2ก็คือฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่สำคัญนะครับตัวภาษาต่างๆก็จะมีการเตรียมไว้ให้อย่างเช่นภาษา C++ เนี่ยก็จะมีการเตรียมฟังก์ชันที่สำหรับหาตัวรากที่2ของตัวเลขมาให้อย่างเช่นผมบอกว่าผมต้องการพิมพ์รากที่2ออกมานะครับผมก็บอกว่า sqrt แบบนี้แล้วก็ผ่านไปเลยสมมติว่าเอาเลข2แบบนี้นะฮะแล้วผมก็สามารถรันตัวโปรแกรมนี้เราก็จะได้ตัวรากที่2ออกมาแบบนี้นะแบบเนี้ยเรียกว่าฟังก์ชันก็คือฟังก์ชันในภาษา C หลักๆก็คือเราจะมีชื่อนะครับแล้วก็มีวงเล็บแล้วในวงเล็บเราก็จะผ่านตัวที่เรียกว่าพารามิเตอร์เข้าไปนะครับจะมี1ตัว2ตัวหรือว่าจะไม่มีเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการเอาตัวเลขมายกกำลังผมก็สามารถใช้ตัว power นะครับย่อมาจาก power เนี่ยสมมติว่า2กำลัง5ละกันแบบนี้นะครับผมก็สามารถทำแบบนี้สั่ง run นะได้32งั้นคือคร่าวๆก็คือในตัวภาษา C++ จะมีฟังก์ชันบางตัวที่เครื่องนะครับสร้างมาให้แล้วโดยที่เราก็แค่ไปขอเรียกใช้อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมมีการ include ตัว cmath เนี่ยก็คือตัว cmath ในนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าเรามีฟังก์ชันด้านเกี่ยวกับการคำนวณครับคณิตศาสตร์อะไรให้ใช้บ้างอย่างเช่นมีพวกนี้แล้วก็มี sin cos แทนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในบางครั้งเราอาจจะต้องเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเองก็ได้แทนที่จะใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเขียนฟังก์ชัน power ขึ้นมาเองนะฮะผมก็บอกแบบนี้นะครับฟังก์ชัน power อันนี้ผมบอกว่าเอา power แบบที่ส่งค่าเป็น double แล้วกันแล้วผมก็ตั้งชื่อผมก็ทำแบบนี้แล้วก็ตัวแปรนะครับสมมติว่าผมเขียนแบบง่ายก็เป็น a กำลัง n แล้วกันผมเขียนแบบนี้นะอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่จะรับค่าเข้ามา2ค่าลองดูตัวอย่างอันนี้แล้วผมก็เขียนเป็นชุดคำสั่งให้ตัวแปร r เป็น result แล้วกันให้เริ่มเท่ากับ1ก่อนแล้วผมก็ใช้ loop เขียนเลยนะครับก็คือการเอา a คูณกัน n ครั้งนั่นเองนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยเราก็มี loop for i เท่ากับ1ถึง n แบบนี้แล้วก็บอก r เท่ากับ r คูณด้วยตัว a แบบนี้นะครับแล้วเราก็ return r กลับไปอันนี้คือฟังก์ชันที่จะเอาตัว a มาคูณกัน n ครั้งเราก็เขียนแบบนี้เราลองมาทดสอบดูได้นะครับอันนี้ผมก็ใช้ตัวที่เขียนขึ้นมาเองชื่อเต็มว่า power แบบนี้ลองรันดูเห็นไหมครับได้ตัวเลขเท่ากัน32อันนี้คือตัวฟังก์ชันแล้วตัวฟังก์ชันนี้นะครับในภาษา C++ เนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะแบ่งแบบไหนคืออันที่1ฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับมาเราก็จะเขียนแบบนี้ก็คือมีประเภทของตัวแปรแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันปกติชื่อฟังก์ชันเราก็จะใช้ตัวอักษรเริ่มต้นว่า ABC นะครับเราจะตั้งแบบนี้ไม่ได้นะครับว่ามีตัวเลขนะครับ1 2 3 4 5ขึ้นก่อนเนี่ยอย่างนี้จะเป็นฟังก์ชันชื่อแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับงั้นหลักๆ ก็ถ้าดีก็คือตั้งด้วย ABC ไม่ก็อย่างมากก็มีขีดล่างอะไรทำนองนั้นอันนี้เน้นตัวแรกสุดนะครับแต่ถ้าตัวถัดมาจากตัวแรกเนี่ยก็จะต้องไม่มีช่องว่างนะครับจะเป็นตัวเลขอยู่ข้างหลังอย่างนี้ได้หรือว่าตัวเลขอยู่ตรงกลางเนี่ยได้ละ
นะฮะท่านนี้มาดูฟังก์ชันอีกประเภทหนึ่งคือฟังก์ชันที่ไม่ส่งค่ากลับมาเราจะใช้คำว่า void แบบนี้สมมุติว่าผมต้องการพิมพ์ตัวเลขแค่1ถึง10แค่นั้นเองเราไม่ได้ส่งค่ากลับมาว่าอย่างเช่น2กำลัง5ได้เท่าไหร่เนี่ยผมก็สามารถทำแบบนี้ได้สมมุติว่า counter นะครับเราจะมีพารามิเตอร์หรือไม่มีก็ได้ลองมาดูแบบไม่มีพารามิเตอร์ผมก็บอกว่าพิมพ์ for แบบนี้นะครับ i เท่ากับ1ถึง10แล้วกันน้อยกว่าเท่ากับ10แล้วผมก็พิมพ์ค่า i ออกมาแบบนี้นะฮะลองดูนะครับตรงนี้ผมก็สั่งตัว counter แบบนี้วิธีการเรียกใช้แล้วก็รันดูเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยผมไม่ได้ตัวเลข1 2 3 4 6 7 8 9 10แบบนี้นะครับเราจะเรียกเป็น void function คือฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากลับมาส่วนพวกนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับมาสังเกตง่ายๆฟังก์ชันที่มีการส่งค่ากลับมานะครับในโค้ดนะครับเราจะต้องเห็นคำสั่ง return นะครับ return ก็คือเป็นตัวบอกว่าเราจะส่งค่าอะไรกลับไปนั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูอีกสักตัวอย่างนึงของฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่ากลับมาฟังก์ชันที่ไม่มีการส่งค่าเราสามารถที่จะผ่านพารามิเตอร์เข้าไปก็ได้คราวนี้หากผมต้องการที่จะให้ผู้ใช้ระบุได้ว่าต้องการที่จะพิมพ์ค่าจากไหนถึงไหนผมก็สร้างพารามิเตอร์ขึ้นมาได้ก็บอกแบบนี้ละกันนะครับแล้วเราก็แทนที่ตรงนี้นะครับแทนที่จะบอกว่าเท่ากับ1เราก็บอกว่าจากตัวนี้ถึงตัวนี้ดูนะครับแล้วตรงนี้ผมเรียกตัวเคาน์เตอร์เบอร์2แล้วผ่านค่า5ถึง20ละกันเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวอื่นออกไปก่อนแล้วกันได้ดูผลของตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็รันดูเห็นไหมครับดูนะฮะผลลัพธ์ตรงนี้ก็เป็นเลข5ถึง20แบบนี้เป็นต้นในไฟล์นี้นะครับผมมีตัวอย่างของฟังก์ชันให้ดูอยู่หลายอันนะครับลองไปศึกษาทำความเข้าใจดูได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นฟังก์ชันในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็รับค่าเข้ามา2ตัวแล้วก็ส่งค่าอันนี้กลับไปหรือเป็นฟังก์ชันในการคำนวณดัชนีมวลกายนะครับเราส่งน้ำหนักเป็นกิโลแล้วก็ส่วนสูงเป็นเมตรเข้ามามันก็จะคำนวณให้แล้วอันนี้ก็จะบอกว่าดัชนีมวลกายนั้นๆ นะครับถูกจัดกลุ่มแบบไหนว่าแบบต่ำหรือว่าปกติหรือว่าเข้าเกณฑ์อ้วนระดับ1 2 3 4เนี่ยหรือว่าในนี้จะเป็นฟังก์ชันสำหรับการหาค่าผลรวมของตัวเลขนะครับโดยระบุได้ว่าจากไหนถึงไหนอย่างเช่นต้องการหาผลรวมของตัวเลขจาก1ถึง100เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปนะฮะหรือว่าอันนี้เป็นการหาตัวอัตราค่าจอดรถนะครับตามเงื่อนไขที่เราต้องการแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ลองไปศึกษาดูได้นะฮะแต่เอาหลักๆ ก็คือนะครับตอนที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราควรจะแยกกลุ่มของชุดคำสั่งต่างๆออกมาเป็นฟังก์ชันแล้วก็เอาฟังก์ชันต่างๆนะครับมาเรียงร้อยตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเพื่อให้ทำงานเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนั่นเองเอาละครับสำหรับตัวอย่างการเขียนฟังก์ชันในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ